หลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์กับหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างกำลังจะเข้าพื้นที่ภาคใต้ในคืนนี้นะคะโดยกองทัพเรือนั้นก็ได้จัดเตรียมกำลังเรือรบหลวงและเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับหน่วยซีลให้การช่วยเหลือในทันทีค่ะกองทัพเรือได้จัดเตรียมเรือรบ3ลำประกอบด้วยเรือรบหลวงอ่างทองเรือรบหลวงสุโขทัยและเรือรบหลวงสุรินทร์เครื่องบิน2ลำเฮลิคอปเตอร์1ลำพร้อมหน่วยซีลเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือกับประชาชนได้ในทันที24ชั่วโมงซึ่งในขณะนี้พายุกำลังเข้าโจมตีแล้วทั้งนี้รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวจึงย้ำให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกองทัพที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรกรวมทั้งกระทรวงที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันระบบการแจ้งเตือนภัยของทุกสื่อและทุกเครือข่ายจะต้องถูกนำมาใช้ตั้งแต่ก่อนเกิดภัยอย่างเป็นรูปธรรม